Pro 4และ Speed 4นะฮะโอเคสวัสดีครับวันนี้มาตั้งใจเป็นวอล์กแบบว่าเป็นเดลี่วอล์กอ่ะพยายามจะเอาตารางซ้อมมาให้มาคุยกันรวมถึงรองเท้าที่ไปใช้มาเนาะแต่ละคู่วันนี้จะคุย2คู่นี้ครับก็คือSaucony Endorphin Pro 4แล้วนะฮะ Endorphin Pro 4แล้วคือผมไม่ได้คุยเรื่องสเปคนะวันนี้เพราะว่าผมคิดว่าสเปครู้ไปก็ประมาณนึงเอาคุยเรื่องฟีลลิ่งดีกว่าที่ไปใช้งานวันนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะอันนี้ก็คือSpeed 4นะครับวิธีการดูง่ายๆก็คือ Speed มันก็จะมันมีความหนักกว่าเนี่ย200กว่านิดๆตัวนี้เบานะเป็น Super Shoe นะ Super Shoe อันนี้คู่ซ้อมนะฮะวิธีการใช้งานก็คือเอาตัวนี้ไปซ้อมแล้วก็ตัวนี้ไปแข่งนะครับเดี๋ยวจะมาคุยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็วิธีการดูก็คือตัวนี้ขอบตรงนี้มันจะมีสีม่วงเนาะวิธีอันนี้วิธีดูง่ายๆตามดีไซน์นะอีกสิ่งที่ชัดๆก็คือหน้าผ้านะหน้าผ้าของตัวนี้มันจะเป็นแบบตาข่ายโปร่งมากๆนะของEndorphin Pro นะฮะตาข่ายนี่ Pro นะอันนี้ Speed นะค่อนข้างชัดดูง่ายทีนี้ผมไปวิ่งอะไรช่วงนี้เป็นโปรแกรมเดี๋ยวให้ดูเป็นโปรแกรมไป Iron Man นะอีก6สัปดาห์ว่าย 1.9 ปั่น180แล้วก็วิ่ง1มาราธอนนะตารางซ้อมวันนี้เนี่ยก็คือวิ่งไป135นาทีนะฮะเริ่มต้นด้วยจ็อกโซน1 10นาทีแล้วก็เข้าเซตก็เป็นแบบแค่โซน2กับโซน1สลับกันก็คือ15นาทีโซน2สลับด้วย5นาทีโซน1ทำแบบเนี้ย3เซตนะฮะแล้วก็จบด้วยวิ่งโซน1ยาวๆนิ่งๆแช่ๆไป65นาทีนะฮะก็วิ่งไปนะฮะก็ใช้2คู่นี้เป็นหลักนะฮะโดยใช้สปีดเป็นหลักนะสปีด4เป็นหลักแล้วก็มีแทรกด้วยตัวโปรเล็กน้อยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายก็มาสลับกับตัวนี้ Mark X เนาะเพื่อรับรู้อารมณ์นะว่าสปีดกับโปรมันต่างกับพวกคู่อื่นๆยังไงอันนี้เป็นในตัว Elite นะ2คู่นี้เน้นความนุ่มนะเป็นหลักมันก็เลยให้ความแตกต่างกับEndorphin Pro และ Speed อย่างชัดเจนนะครับเอาล่ะผมขอพูดเรื่อง Endorphin Speed ดีกว่านะ Endorphin Speed Feeling มันเป็นยังไงข้อดีข้อด้อยเนาะฟีลลิ่งนะอย่างที่เคยพูดไปแล้วในคลิปนั้นก็คือมันให้ความมั่นคงมากๆนะฮะเพราะว่ามันมีเนี่ยเขาเรียกอะไรวิงเป็นไนลอนเพลทเนาะมันทำให้รองเท้าคู่นี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสปีดกับโปรเนี่ยเอนโดฟินเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องแบบรองเท้าล้มอะเท้าล้มใครเท้าล้มมักจะมีปัญหาแต่ผมคิดว่าคู่นี้ค่อนข้างโอเคมากๆเมื่อเช้าผมก็ไปวิ่งแล้วก็คือผมมีอาการเท้าล้มไม่ใช่เท้าล้มข้อเท้าแพลงด้านขวาอยู่ไปเหยียบกระดูกหมากระดูกหมูกระดูกอะไรสักอย่างบนถนนนะหน้าสวนรถไฟนะก็พลิกนะเนี่ยใช้ตัวเนี้ยโหเจ็บมากเลยแผลเดิมอะแผลที่เคยพลิกอยู่แต่ว่ามันไม่ล้มเยอะมันค่อนข้างสเตเบิลนะใครต้องการรองเท้าที่ให้ความมั่นคงเนาะนุ่มประมาณนึงนะนุ่มเฟิร์มนะแล้วก็เบานะตอบสนองดีสำหรับซ้อมวิ่งไปได้ทุกเพสเนี่ยสปีดเนี่ยเหมาะมากนะฮะเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกับพวกคู่นี้นะฮะคู่นี้ว่าเป็นยังไงนะฮะสองคู่นี้มันเจ้าแห่งความนุ่มอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันทีนี้ฟีลลิ่งของการวิ่งของคู่นี้อย่างที่บอกฟีลลิ่งเวลาวางเท้าไปเนี่ยเน้นความนุ่มเฟิร์มนะนุ่มเฟิร์มเด้งไหมไม่ได้เด้งนะเน้นการตอบสนองดีมากกว่าก็คือกดแล้วก็ไปแล้วก็ค่อนข้างเบาทำรอบขาได้เพราะฉะนั้นเหมาะกับการวิ่งประเภทไหนก็ผมว่าสปีดเวิร์กได้อยู่แล้วพวกเทมโปนะอันนี้ได้อยู่แล้วหรือใครจะวิ่งช้าก็ได้สบายไม่เป็นภาระจะวิ่งยาวผมก็ว่าได้วันนี้ไปวิ่งมาทั้งหมด18โลนะฮะ18โลก็2ชั่วโมงนิดๆนะฮะก็พบว่าไม่ได้มีอาการล้าหรือว่าหน่วงเท้าอะไรน้ำหนักมันแค่200นิดๆเอง220กว่าเองผมว่าเป็นรองเท้าซ้อมที่โอเคมากรวมถึงฟิตติ้งของการใส่ผมว่าตรงไซส์นะฮะแล้วก็ให้ล็อกข้อเท้ามาดีถ้าเทียบกับรองเท้า Daily Trainer ที่เป็นตัวรองท็อปคู่อื่นผมว่าคู่นี้เด่นในแง่ของฟิตติ้งล็อกข้อเท้ากราวฟิลลิ่งการตอบสนองผมว่าอยู่ในระดับต้นๆเลยนะฮะเพียงแต่ว่าความนุ่มสบายมันอาจจะสู้กับพวกนี้ไม่ได้นะ Mark X กับพวกเนี้ย
ถ้าจะเอานุ่มสบายนะสู้ในโตดีเวียนในโตของพูม่าไม่ได้อันนั้นนุ่มกว่าค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าถ้าแบบชอบแบบกดแล้วแบบมีความสติฟหน่อยกดแล้วก็ไปเนี่ยผมว่าคู่นี้น่าจะถูกใจหลายคนเคยอย่างที่เคยบอกว่า Endorphin Speed เนี่ยเขาเคยเอาไปวิ่งอัลตร้ากันมานะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าเป็นคู่ซ้อมที่อเนกประสงค์และหลากหลายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คนพูดถึงกันมากคือเรื่องของความทนทานนะฮะทั้งของอัลโซทั้งของงานประกอบอะไรเงี้ยผมว่าเอนโดฟินค่อนข้างจะลงตัวส่วนเรื่องความสวยงามผมไปดูคนอื่นเขาพูดถึงคู่นี้กันบอกว่าสวยนะผมคนเดียวมั้งที่ผมว่ามันไม่สวยผมว่ามันไม่สวยนะผมว่าสีอื่นสวยกว่านะแต่อันนี้ก็แล้วแต่ผมว่าก็แล้วแต่คนแต่แค่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมให้สำหรับสปีดนะผมให้ A ลบ B บวกถึง A ลบนะเพราะว่าในแง่ของไม่นับความสบายนะในแง่ของการวิ่งตอบสนองดีการเอาไปซ้อมการวิ่งได้ทุกเพสแล้วก็ครอบจักรวาลเนี่ยผมว่ามันใส่ง่ายและใส่สบายอันนี้คือข้อแรกนะข้อดีชัดๆส่วนข้อด้อยก็คือมันนุ่มสบายไม่เท่าพวกที่มันเป็นเจ้าแห่งความนุ่มอย่าง Mark X แล้วก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยอันนี้ก็คือผมวิ่งแล้วลองเปลี่ยนนะวิ่งแล้วก็ลองเปลี่ยนดูซึ่งข้อด้อยนั้นเรื่องของความสบายมันก็มาพร้อมกับข้อดีคือมันไม่หน่วงมันไม่ย้วยเนี่ยคู่นี้มันไม่หน่วงมันไม่ย้วยมันกำลังพอดีนะฮะอันนี้ก็ลองไปพิจารณาดูอ่ะคู่ต่อมาก็คือ Endorphin Pro นะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้เอาไปวิ่งทำสปีดเวิร์กหรือวิ่งเร็วนะตัวนี้มันเป็นตัวแข่งนะฮะก็ไปวิ่งในเพสต่ำกว่า6นิดหน่อย5ปลายๆแล้วก็มี6บ้างผมว่าเห็นด้วยกับหลายคนตรงกันนะไปฟังหรือให้คนอื่นคอมเมนต์มาในเพจก็บอกว่าคู่นี้มันไม่ได้ดีดเด้งเนี่ยไม่ได้ดีดเด้งมันไม่ได้ aggressive ไม่ได้รุนแรงมันเด้งอาจจะสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้แต่ในแง่ของความสบายความสบายในที่นี่คือใส่แล้วส่วนตัวผมนะผมคิดว่า underfoot เนี่ยนุ่มมากใต้เท้าเนี่ยนุ่มกว่าสปีดอาจจะเป็นด้วยโฟม SG แต่ว่าโฟม SG มันมีทั้งหลังนิดเดียวอะผมว่าผมไม่แน่ใจว่ามันนุ่มเพราะอะไรนะแต่ผมรู้สึกว่ามันนุ่มสบายกว่าอีตัวสปีดใต้ฝ่าเท้านะและข้อดีมันคือมันวิ่งแล้วเนี่ยไอตัวสปีดโลเนี่ยมันทำให้ทรานซิชันดีผมคิดว่ามันราบรื่นดีนะมันราบรื่นกว่าบอสตัน12บอสตัน12ผมว่ายังมีเจอตรงกลางกับอะดิซิโร่โปร3นะผมว่ามันยังมีความไม่สมูทของ transition มันสู้Endorphin Pro 4ไม่ได้แต่ Endorphin Pro 4ไม่เด้งและดีเท่าตระกูล Lifestyle Pro เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาเด้งจัดๆก็ไปทางนู้นแต่ว่าถ้าจะเอาแบบวิ่งต่อเนื่องรักษาความเร็วเพสคงที่ผมว่าไอ้ตัวเนี้ยทำได้นะฮะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้วิ่งเร็วมากนักก็เพส6เพจ7อะไรเงี้ยผมว่าก็เป็นซูเปอร์ชูที่เราใช้ได้นะถ้าเพจ6เพจ7เพราะว่ามันไม่เป็นภาระแล้วก็มันก็ทรานซิชันดีนะผมว่าแล้วก็ไอตัวองศาของมันเนี่ยมันเชิดกว่าตัวสปีดเนี่ยองศาหน้าเชิดนะเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ไอตัวนี้มันเชิดกว่านะมันเชิดกว่าใช่ไหมน่าจะดูออกเนาะมันก็เลยทำให้สมูทกว่าเนาะแต่อันนี้ผมแค่วิ่งเพจ5ไปปลายนะก็มีเพจ540บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าวันนี้ไม่ได้วิ่งเร็ววันนี้ก็คือเป็นโจทย์วิ่งโซน2โซน1เท่านั้นก็เลยต้องคุมประมาณนั้นอยู่นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะแตกเดี๋ยวจะไม่ได้ซ้อมในเซสชันอื่นนะฮะก็โดยรวมข้อดีของตัวนี้ก็น่าจะเป็นรองเท้าที่ใส่ง่ายแล้วก็ไปได้ทุกเพสอย่างจริงๆอ่ะความหมายคือไม่ว่าจะเป็นเพสช้าเพสเร็วรองเท้าก็สามารถตอบสนองดีแน่นอนคือไม่ย้วยเนาะไม่แข็งเกินไปไม่กระด้างแน่ๆแต่ผมเคยไปใช้ในเซสชันหนึ่งในวันที่ไม่ค่อยเวิร์กอะหมายถึงว่าขาอ่อนขาล้าขานู่นนี่แล้วอาจจะวิ่งมานานมั้งวิ่งไปแล้วรู้สึกแผ่นสถานตรงกลางเท้านะกลางเท้าอันนี้ไม่รู้แต่เมื่อเช้าไปวิ่งไม่ได้รู้สึกอะไรเมื่อเช้าไปวิ่งก็รู้สึกเฮ้ยมันทำไมมันนุ่มวะมันก็มีความนุ่มนะฮะก็ใครมีคอมเมนต์อะไรก็ลองส่งมาได้ในช่องคอมเมนต์เนาะแต่สิ่งที่
น่าจะเป็นเรื่องที่ชัดเจนมาโดยตลอดก็คือตั้งแต่ Endorphin Pro 1ผมบอกว่ามันเป็นรองเท้ามหาชนเนาะผมเคยพูดไป Endorphin Pro 1นะที่เคยบอกว่าตอนนั้นมันแข่งกับ Nike ออกมาแล้วไม่มีใครมาสู้ได้เนาะแล้วก็ไอตัวไอเนี้ย Endorphin Pro 1ก็ออกมาแล้วผมก็บอกว่าใครถ้าใครจะลองใช้รองเท้าคาร์บอนอ่ะมีคาร์บอนเพลทอ่ะก็ Endorphin Pro 1เนี่ยแหละผมว่าไอตัวนี้ดีกว่า Pro 1ผมคิดว่านะดีกว่า Pro 1แล้วก็ไอสวยเรื่องความสวยผมว่าเหมือนเดิมผมว่าสีมันหลายคนบอกสวยนะมีผมคนเดียวบางที่บอกมันไม่สวยใครเห็นว่าเป็นยังไงบ้างแต่ผมเห็นสีอื่นมาแล้วนะผมว่าสวยส่วนเรื่องราคานี่ก็ผมว่าก็ไม่ได้โหดร้ายมากในแง่ของทุพชูในท้องตลาดบ้านเรานะผมว่าก็โอเคกลางๆนะแล้วก็มีโปรค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณาถ้าแน่นอนจะมีคนให้เปรียบเทียบกับไอ้โปร3อ่ะอดี0โปร3ผมว่าอดี0โปร3ยังไงก็แรงกว่าในแง่ของการเด้งตอบสนองของ Energy Rod และ Foam Rise Pro มันรสชาติมันชัดเจนมากส่วนถ้าจะตัวนี้จะให้สู้กับอดี0โปร3ผมว่าสู้กันในแง่ของฟิตติ้งความสวมใส่สบายแล้วก็วิ่งได้หลากหลายเพสเป็นมิตรกับคนวิ่งช้าเป็นมิตรกับคนวิ่งช้าแล้วก็สมูท transition smooth นะสปีดเทคโนโลยีสปีดโลผมว่าเจ๋งจริงๆดีอ่ะดีเทคโนโลยีสปีดโลดีแบบสู้พวกคาร์บอน X ได้หมายถึงว่ากิ้งโลแบบนั้นนะผมว่าคือมันไม่ได้กิ้งโลแบบนั้นหรอกแต่ว่ามันทรานซิชันดีมันราบรื่นมันสมูทในการวิ่งนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ต้องบอกว่าแค่วิ่งเพส5ปลายๆนะยังไม่ได้ลองแบบนะอะไรแบบว่าความเร็วเนาะก็วันนี้ก็เลยเอามาให้ฟังแค่นี้กันก่อนนะครับแล้วก็ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูตั้งใจจะทำเดลี่วอล์กเนี่ยวีล็อกหมายถึงว่าเมื่อเช้าไปวิ่งอะไรมาก็เอามาเล่าแบบสดๆนะเพราะว่าอยากจะอัปเดตรองเท้าบ่อยๆอัปเดตคลิปบ่อยๆนะแล้วก็ฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะไม่เคยพูดเลยฝากกด Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับนะฮะก็ขอบคุณสำหรับการติดตาม Runner Journey นะครับก็เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์อื่นๆอะไรก็แนะนำกันมาได้นะครับช่วงนี้ก็พยายามกลับมาทำคอนเทนต์มีหลายคนกำลังหมดไฟนะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วช่วงที่หายไปกูก็รู้สึกว่าเหนื่อยกับการทำคอนเทนต์มากๆนะฮะก็ฝากแชร์ด้วยเห็นเพื่อนๆที่ทำคอนเทนต์ก็รู้สึกเหมือนกันเอาล่ะไม่ดึงดราม่าเนาะสรุปอีกทีนึงนะก็คือสปีด4นะก็ผมว่าเด่นในแง่ของฟิตติ้งความมั่นคงสเตเบิลการวิ่งได้ทุกเพสการตอบสนองดีไม่ย้วยไม่ยุบไม่หน่วงไม่เปลืองแรงน้ำหนักโอเค200กว่าข้อเสียคือไม่ได้มีความเด้งนะแล้วก็ไม่มีความนุ่มแบบที่ Mark X มีหรือ Duet ในตัวเนี่ยถ้าใครชอบแบบนี้ก็ไปอันนี้ไปแต่ถ้าใครชอบแบบตอบสนองดีก็ตัวนี้นะฮะเป็นตัวซ้อมที่ดีได้ทุกเพจนะฮะส่วน Pro 4นะครับในแง่ของความสวยก็แล้วแต่คน Pro 4อาจจะสู้ Adidas Zero Pro 3ไม่ได้ในแง่ของความเด้งเรื่องของความสนุกของโฟมแต่สู้ได้ในแง่ของฟิตติ้งของรองเท้าการสวมใส่โอบกระชับวิ่งได้ทุกเพสสเตดี้เพสเนี่ยดีมากๆคุมจังหวะดีมากๆแล้วก็เทคโนโลยีสปีดโรมว่าดีจริงๆนะดีจริงๆนะฮะก็เป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่แนะนำแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปมีความดุดันอะไรขนาดนั้นผมว่าก็มันก็เป็นรองเท้ามหาชนได้ซูเปอร์ชูที่สามารถใส่ได้กันทุกคนนะครับเอาล่ะนั่นก็คือ2คู่นี้นะฮะ Pro 4และ Speed 4นะฮะขอบคุณครับกด Subscribe ด้วยครับแล้วก็แชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ